หลายคนไม่เคยรู้น้ำชมพู่ดื่มช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากได้น้ำชมพู่โรสแอปเปิ้ลจุ๊ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากมายและถูกนำมาใช้นานหลายศตวรรษสำหรับช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆชื่อโรสแอปเปิ้ลไม่เกี่ยวข้องกับดอกกุหลาบเลยคุณอย่าสับสนแท้จริงแล้วมันคือชมพู่ซึ่งพบมากในภูมิอากาศเขตร้อนและต้นกำเนิดของมันมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันมีลักษณะคล้ายกับฝรั่งแต่มีเมล็ดน้อยมีกลิ่นหอมและมีรสชาติที่อร่อยต้นของมันสามารถสูงกว่า40ฟุตและลูกของมันมีสีที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เช่นสีเหลืองสีเขียวสีแดงและมันยังมีคุณสมบัติเป็นยาอีกด้วยเช่นกันน้ำชมพู่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายอีกทั้งยังอร่อยอีกด้วยและนี่คือประโยชน์ต่อสุขภาพที่คุณจะได้จากน้ำชมพู่เร่งกระบวนการย่อยอาหารป้องกันมะเร็งบางชนิดต่อสู้กับโรคเบาหวานลดการเกิดออกซิเดชันจากคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีล้างพิษในตับบรรเทาอาการลมชักช่วยลดการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราลดไข้ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายน้ำชมพู่มีสารอาหารอยู่เป็นจำนวนมากและยังสามารถล้างพิษในตับได้อย่างดีเยี่ยมเนื่องจากมันมีคุณสมบัติเป็นยาขับปัสสาวะธรรมชาติการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนที่ดื่มน้ำผลไม้ชนิดนี้เป็นประจำจะช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านมเพราะมันอัดแน่นไปด้วยสารอินทรีย์รวมถึงวิตามินเอและซีอีกทั้งมันยังช่วยลดไข้ที่เกิดจากการติดเชื้อเพราะมันเป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรานอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นอย่างมากเพราะมันมีสารอินทรีย์ที่สามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมหัศจรรย์มันเป็นน้ำผลไม้ที่มีประสิทธิภาพที่เราขอแนะนำให้คุณดื่มเป็นประจำมันจะช่วยปรับปรุงสุขภาพทั้งหมดของคุณให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ